เคครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตเริ่มเลยเนาะก็ขอสวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับก็วันนี้ วันหยุดพักผ่อนใช่ไหมฮะของหลายๆท่านนะครับก็ฝนตกอากาศแบบนี้น่านอนมากเลยนะครับ ผมเองก็อยากจะนอนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมา ทำหน้าที่นะครับก็ของเรื่องในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ VMI นะครับ VMI ก็คือ Vendor Manage Inventory นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขายนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินแนวคิดนี้มานานและพอสมควรละแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นการทำ VMI หรือเห็นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ไอเดียนะครับในวันหยุดพักผ่อนของทุกท่านนะครับใครคิดว่ามุมมองนี้มีประโยชน์สามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานได้ก็ลองพิจารณาดูนะฮะแต่ถ้าใครคิดว่าโอเคฟังไว้ติดเป็นความรู้นะครับเพื่ออนาคตเกิดกิจการชั้นธุรกิจชั้นจำเป็นต้องใช้แนวคิดนี้ก็จะได้รู้ไว้ก่อนนะครับเราศึกษาเตรียมไว้ก็ไม่เสียหายนะครับVMI คืออะไรครับทุกท่าน คิดว่า VMI คืออะไรฮะวันนี้สมาชิกอยู่กันทั้งหมด34ท่านใช่ไหมฮะโอ้อยู่กันเยอะพอสมควรเลยนะครับ ก็มีท่านไหนพอจะรู้ไหมฮะว่าVMI คืออะไรครับผมสงสัยทุกท่านยัง ยังงีบอยู่นะครับตามสภาพอากาศนะครับ พูดเล่นนะครับก็โอเคก็ VMI คืออะไรนะครับ VMI ก็คือระบบที่ใครเข้ามาช่วยเราปกติแล้วในธุรกิจก็จะมีผู้ซื้อกับผู้ขายใช่ไหมฮะก็จะมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับถ้าอย่างของตัวผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะมีคลังสินค้าที่เก็บสินค้าของผู้ซื้อที่ซื้อมาจากผู้ขายใช่ไหมฮะผู้ซื้อเองก็จะเป็นคนที่ดูแลคลังสินค้าของตัวเองอันนั้นคือแบบเดิมถูกไหมฮะแต่พอแบบใหม่เป็นไงฮะเราเปลี่ยนผู้ซื้อไม่ต้องทำแล้วฉันให้ผู้ขายเนี่ยเข้ามาช่วยในการดูแลสินค้าของฉันดีกว่าไหมนะครับเข้ามาช่วยดูแลสินค้าดีไหมนะครับ ก็สัญญาณเน็ตยังอยู่ไหมครับเนี่ยไม่ดูเงียบๆไปเหมือนหน้าจออาจารย์หลุดไปนิดนึงนะคะแชร์สกรีนนะคะอาจารย์อ๋อโอเคเห็นนะครับขึ้นแล้วค่ะขึ้นไหมโอเคก็แนวคิดของ VMI ก็ผู้ซื้อเป็นคนขี้เกียจนะครับผู้ซื้อเป็นคนขี้เกียจก็เลยให้ผู้ขายเนี่ยช่วยมาดูแลสินค้าแทนนะครับถ้าตามความหมายของสมาคม supply chain นะครับสมาคม supply chain เขาก็จะพูดถึงเนี่ยฮะ มันคือการเพิ่มสมรรถนะโซ่ประทานในที่นี้ก็คือคู่ค้าทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับที่ต้องการให้ตัวซัพพลายเออร์หรือผู้ส่งมอบสินค้าเนี่ยเข้าถึงcustomer inventory data ก็คือข้อมูลสินค้าคงคลังของลูกค้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ responsible for maintain สามารถที่จะตอบสนองนะครับสินค้าคงคลังระดับสินค้าคงคลังที่ลูกค้าต้องการโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษเป็นไงฮะเจอใบก็เลยมึนๆนะครับ อันนี้ขอแปลตามหลักวิชาการก่อนนะฮะ เนี่ยฮะมันคือการที่ผู้ส่งมอบสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังของลูกค้าได้และรับผิดชอบในการรักษาดับสินค้าคงคลังตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าใช่ไหมฮะกับการรักษาระดับสินค้าคงคลังเพราะฉะนั้นผู้ขายจะเข้ามาช่วยในการจัดการสองสิ่งนี้ฮะว่าจะต้องเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้แล้วก็ช่วยรักษาระดับสินค้าคงคลังได้นะครับ เนี่ยฮะไปง่ายๆก็คือผู้ขายเข้าไปจัดการใช่ไหมเข้าไปจัดการสินค้าคงคลังให้ผู้ซื้อทำให้ตัวผู้ซื้อเนี่ยมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไปจนขาดสต็อกทำให้ไม่สามารถขายได้หรือไม่มีมากจนเกินไปจนทำให้ทางผู้ซื้อเนี่ยมีสินค้าจมสินค้ากองเก็บอยู่ในคลังมากจนเกินไปนะครับ เพราะนั้นก็จะมีจุดของการเติมเต็มสินค้าหรือ replenishment ที่เหมาะสมนะครับจุดที่เหมาะสมนี้ผู้ซื้อจะไม่ใช่เป็นคนจัดการนะฮะคนที่จัดการเนี่ยจะเป็นผู้ขายจะเป็นผู้วิเคราะห์วางแผน ตัดสินใจว่าจุดไหนถึงจะเป็นจุดที่ควรจะต้องไปเติมสต็อกให้กับทางผู้ซื้อนะครับ แผนภาพง่ายๆฮะ แผนภาพง่ายๆก็เนี่ยฮะข้อมูลสต็อกของลูกค้าใช่ไหมตัวผู้ขายเนี่ยก็จะเป็นคนดูใช่ไหมฮะพอดูเสร็จปุ๊บมีการตัดยอดสินค้าแล้วของใกล้หมดเสร็จตัวผู้ขายก็ทำหน้าที่ไปเติมสินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้านะครับอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่อยู่ในเซ็นทรัลคิดว่าทุกท่านคงรู้จักดีนะฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีรับสินค้าน้ำอัดลมหรือน้ำดื่มจากไทยน้ำทิพย์นะครับโค้กแวนต้านะครับไบต์น้ำดื่มน้ำทิพย์มาน้ำทิพย์ไทยน้ำทิพย์บอกว่าเฮ้ยท็อปเธอไม่ต้องดูแลคลังเธอนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนดูเองว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะต้องไปเติมโค้กให้เธอเมื่อไหร่ที่ฉันจะต้องไปเติมแฟนต้าให้เธอเมื่อไหร่ที่ฉันจะต้องไปเติมสไปซ์ให้เธอเมื่อไหร่ที่ฉันต้องไปเติมน้ำทิพย์ให้เธอนะครับโค้กหมดเร็วไทยน้ำทิพย์ก็ไปเติมให้เร็วนะครับสไปซ์หมดช้าไทยน้ำทิพย์ก็ยังไม่ไปเติมก็รอจนถึง จุดที่เหมาะสมก่อนถึงจะค่อยไปเติมนะครับทีนี้ในส่วนของ VMI เนี่ยเราพูดถึงตัวผู้ซื้อกับผู้ขายใช่ไหมฮะ vendor ก็คือผู้ขายในที่นี้ผู้ขายเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับ2รูปแบบของธุรกิจนะครับดูในแผนภาพนะฮะ กรณีถ้าที่เราคุยกันเมื่อกี้ผู้ซื้อเป็นค้าปลีกนะครับร้านค้าปลีกผู้ค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้านะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่ขายสินค้าผู้ขายสินค้าให้ก็คือตัวโรงงานผลิตใช่ไหมฮะเนี่ยฮะโรงงานผลิตขาย finish product ก็คือสินค้าสำเร็จรูปอย่างเมื่อกี้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นรีเทลใช่ไหมฮะมีไทยน้ำทิพย์ที่เป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมนะครับแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยขายสินค้าให้เราจะนิยมเรียกแนวคิดนี้ว่า VMI นะครับ Vendor Managed Inventory แต่จะมีกรณีหนึ่งนะครับที่ผู้ซื้อเป็นโรงงานผลิตนะครับเป็นโรงงานผลิตสินค้า Manufacturer นะครับ ผู้ขายเป็นใครผู้ขายเป็น Supplier นะครับ Supplier ในที่นี้ก็คือผู้ส่งมอบวัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบต่างๆนะครับที่จะมาทำการผลิตสินค้าหรือประกอบสินค้านะครับก็แนวคิดนี้เขาก็จะเรียกว่า SMI หรือ Supplier Managed Inventory นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อและผู้ขายคนนั้นเป็นใครนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อและผู้ขายคนนั้นเป็นใครถ้าผู้ซื้อผู้ขายเป็นโรงงานผลิตกับค้าส่งค้าปลีกก็จะเรียก VMI ถ้า ผู้ซื้อผู้ขายเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือที่เราเรียกว่าผู้ซัพพลายเออร์นะฮะผู้ซื้อเป็นโรงงานผลิตเราก็จะเรียก SMI นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สำคัญคือเรารู้วิธีการบริหารจัดการที่จะทำยังไงให้การใช้แนวคิด VMI หรือ SMI ตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยไปจนถึงปลายทางเนี่ยมีความสอดประสานไหลลื่นนะครับทำให้การทำงานไม่ติดขัดหยุดชะงักได้ส่งมอบสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่สุดนะครับ ก็นะฮะ อันนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการพูดถึง VMI ที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายก็คือตัวค้าปลีกกับ ตัวโรงงานก่อนนะฮะจะเน้นตัวนี้เป็นหลักเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากการที่ค้าปลีกกับโรงงานผลิตเนี่ยใช้ในการช่วยบริหารสต็อกสินค้าให้นะครับ ดูแผนภาพง่ายๆฮะก็คือทางขวามือนะครับค้าปลีกนะครับค้าปลีกหรือผู้ซื้อสมมติเป็น 7-Eleven นะครับ 7-Eleven ทำอะไร 7-Eleven ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคขายขนมขายนมเนยขายแชมพูยาสระผมแปรงสีฟันมากมายไก่กองนะฮะขายให้กับผู้บริโภคนะครับเมื่อถึงจุดขายแล้วมีการเมื่อเราเอาถือของไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะแคชเชียร์ทำการตัดยอดปุ๊บคิดเงินปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเมื่อนั้นข้อมูลของสินค้าที่ขายออกไปเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบ VMI ระบบ VMI ก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้าด้วยกันนะครับตัวระบบ VMI เนี่ยพอมีการตัดยอดไปปุ๊บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับทราบก็อุ๊ยของถูกขายออกไปแล้วนะจากเซเว่นสาขาสยามสแควร์นะครับพอตัดยอดไปปุ๊บคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าของเซเว่นก็จะรับทราบข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยของถูกขายไปแล้วนะฉันจำเป็นจะต้องเติมสต็อกสินค้าหรือยังก็ดูถ้ายังไม่ถึงเวลาไม่ต้องเติมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถึงเวลาต้องเติมแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเฮ้ย DC ศูนย์กระจายสินค้าต้องไปเติมสินค้าแล้วนะรวมถึงก็จะแจ้งเตือนกลับไปยังโรงงานผลิตนะครับหรือตัวผู้ขายนะครับสมมติเมื่อกี้แจ้งเตือนน้ำอัดลมแล้วกันโค้กนะครับแจ้งเตือนไปใช้น้ำทิพย์โค้กถูกขายออกไปจากหน้าเชลแล้วนะเธอจะต้องไปทำการเตรียมวางแผนการผลิตถ้าของเธอไม่มีของในสต็อกเธอจะมาส่งของให้ฉันไม่ทันเธอก็ต้องไปวางแผนนะครับพอวางแผนเตรียมการจะส่งเสร็จโรงงานผลิตก็จะเอาของเนี่ยมาเติมให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปเติมที่ไหนจะไปเติมที่ศูนย์กระจายสินค้าของค้าปลีกนั้นหรือจะไปเติมที่ร้านค้าปลีกนั้นโดยตรงก็แล้วแต่การบริหารจัดการซึ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะไปเติมผ่านศูนย์กระจายสินค้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็จะไปวิ่งไปเติมให้ที่ร้านค้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2สิ่งสำคัญที่จะต้องบริหารใน VMI นะครับอันแรกก็คือสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับ information flow การไหลของข้อมูลในที่นี้จะต้องไหลแบบไม่ติดขัดต่อเนื่องนะครับระบบ IT ที่ใช้นี่จะต้องยอดเยี่ยมนะครับไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวการไหลของสินค้าถ้าข้อมูลไหลดีนะครับผู้ซื้อผู้ขายเห็นข้อมูลของทั้งสองฝ่ายดีทำให้การเติมสินค้าก็จะดีตามไปด้วยนะครับทำให้การเติมสินค้าดีตามไปด้วยนั่นแปลว่าพื้นฐานของการทำ VMI เนี่ย แปลว่าหลังบ้านของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งหมายความว่าไงหมายถึงว่าตัวผู้ขายที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยโรงงานผลิตเองเนี่ยก็จะต้องมีตัวสินค้าการบริหารตัวคุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างดีระบบการจัดส่งสินค้าที่ค่อนข้างดีที่จะสามารถไปส่งได้ต่อเนื่องนะครับไม่ติดขัดเป็นการทำงานที่มีระบบดีอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าระบบการทำงานการส่งสินค้ายังมีปัญหายังติดขัดคุณภาพสินค้ายังมีปัญหาติดขัดอันนี้การทำ VMI อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบหลังบ้านยังไม่แข็งแรงพอนะครับระบบหลังบ้านยังไม่แข็งแรงพอ เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครับโอเค แล้วทำไมองค์กรธุรกิจถึงต้องใช้ VMI ฮะคิดว่าเพราะอะไรครับ เพราะอะไรฮะที่ต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวค้าปลีกร้านค้าปลีกก็อยากให้มีสินค้าพร้อมขายหน้าร้านใช่ไหมฮะตัวโรงงานผลิตสินค้าก็อยากให้มีวัตถุดิบที่จะพร้อมผลิตสินค้านะครับทุกคนต้องการความพร้อมของตัวเองนะครับ ก็เลยทำให้จำเป็นต้องมีรวมถึงเมื่อทำการเติมสินค้าแล้วปรากฏว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างไม่คุยกันถ้าเป็นระบบแบบเดิมใช่ไหมฮะก็ผู้ขายผู้ซื้อก็จะประเมินว่าของขายออกไปเท่านี้ใช่ไหมฉันควรจะสั่งของเผื่อไว้เผื่อจะมีคนมาซื้อเกินกว่าที่ฉันขายไปจะได้ไม่เสียโอกาสในการขายนะครับในขณะที่พอคนซื้อสั่งของไปที่คนขายคนขายก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาสั่งมาเนี่ย เราจะต้องผลิตของมาเผื่อนะถ้าไม่ผลิตของมาเผื่อเนี่ยเดี๋ยวของที่เราจะส่งมอบให้กับร้านค้าเนี่ยมันจะมีไม่พอนะต่างคนต่างเผื่อต่างคนต่างไม่คุยกันนะครับคิดเองเองตามความต้องการของตัวเองกลายเป็นว่าทำให้เกิดปัญหาสินค้ามีมากจนเกินไปเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงนะครับก็คือบูวิปเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับบูวิปเอฟเฟกต์หลายท่านจะเคยได้ยินแนวคิดบูวิปเอฟเฟกต์นะครับหรือปรากฏการณ์แต้หมาใช่ไหมที่ความต้องการสินค้าปลายทางมีอยู่1ชิ้นแต่การเตรียมวัตถุดิบในทางต้นทางเตรียมเผื่อถึง100ชิ้นนะครับเกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดอย่างรุนแรงแนวคิด VMI ก็จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ฮะทำยังไงถึงจะให้บูวิปเอฟเฟกต์ลดลงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะเราต้องคุยกันบนข้อมูลจริงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงฮะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไวไหมฮะพอมีคู่แข่งขายสินค้าใหม่ๆมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมใหม่ๆออกมาผู้บริโภคอาจจะพร้อมเปลี่ยนใจเลยถ้าไม่ได้มีแบรนด์ loyalty หรือความภักดีต่อแบรนด์ของเราใช่ไหมฮะ หรือมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างเช่นมือถือบางคนบอกฉันซื้อมือถือฉันไม่ยึดติดกับแบรนด์นะฉันยึดติดกับคุณภาพของมือถือเช่นขอกล้องละเอียดใครทำกล้องมาพิกเซลสูงสุดฉันก็พร้อมจะเปลี่ยนเจ้าซัมซุงทำออกมา20ล้านพิกเซลฉันก็ซื้อพอ Oppo ทำมา50ล้านพิกเซลฉันก็เปลี่ยนหัวเว่ยทำมา100ล้านพิกเซลฉันก็เปลี่ยนไปหาหัวเว่ยไม่มีความภักดีต่อแบรนด์แต่สนใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ากรณีเงี้ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไวการทำสินค้าออกมาเผื่อเยอะๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมฮะถ้าคู่ค้าไม่พูดคุยกันนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่ลูกค้าอดออมเก็บเงินประหยัดตังค์มากกว่านะครับพอลูกค้าเก็บเงินประหยัดตังค์สินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าโรงงานใครกิจการใครเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยโอกาสที่จะขายเนี่ยก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามจะเก็บเงินไว้ซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะปัจจัย4ต่างๆนะครับ ก็จริงๆพูดถึงทำธุรกิจถ้าเราทำสินค้าที่เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับต้องได้แต่คู่แข่งในตลาดก็จะเยอะนะครับ เช่นเดียวกันฮะตัวโรงงานผลิตเองเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ว่าจะผลิตสินค้าออกมาจำนวนเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ซัพพลายเออร์เนี่ยเตรียมวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเนี่ยมากเกินไปนะครับเพราะนั้นถ้าสังเกตดีๆตัว VMI เนี่ยที่เราคุยกันนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายในที่เนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรงงานผลิตสินค้าเป็นผู้ขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกห้างค้าปลีกที่เป็นผู้ซื้อนะครับค้าส่งหรือค้าปลีกก็ได้ที่เป็นผู้ซื้อนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ก็จะเป็นตัวซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบวัตถุดิบนะครับผู้ส่งมอบวัตถุดิบเป็นผู้ขายวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตนะครับโรงงานผลิตเป็นผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเราคุยกันวันนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับ เนี่ยครับปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับVMI จริงๆเป้าหมายที่สำคัญเลยก็อยากจะมาช่วยในการลดตัวนี้ฮะลดความต้องการเทียมนะครับที่ไม่ใช่ความต้องการแท้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับดูฝั่งขวามือนะฮะผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคมาซื้อโค้กนะครับซื้อโค้กไป1ลังนะครับซื้อโค้กไป1ลัง เป็นไงฮะที่ร้านค้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีผู้บริโภคมาซื้อไป1ลังเดี๋ยวฉันคิดว่าเนี่ยจะต้องมีคนมาซื้อเพิ่มแน่เลยนะครับฉันจะต้องเตรียมโค้กไว้เผื่อถึง3ลังใช่ไหมฮะเตรียมโค้กไว้เผื่อถึง3ลังตัวโรงงานผลิตเองเป็นไงฮะโรงงานผลิตมาดูเฮ้ยร้านค้าเขาต้องการ3ลังไว้เฮ้ยฉันว่านะไม่น่าจะพอเดี๋ยวจะต้องมีคนซื้อเยอะแน่เลยนะครับเขาก็เตรียมเผื่อเพิ่มมาอีกเป็นไงฮะเตรียมเผื่อเพิ่มมาอีกเป็น9ลังนะฮะผลิตโค้กมาถึง9ลังนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวโค้กก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวซัพพลายเออร์ที่ทำหน้าที่เตรียมขวดนะครับเตรียมหัวเชื้อเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำดื่มนะครับบอกเฮ้ยเนี่ยมีฉันต้องการผลิตอยู่โค้กอยู่9ลังในคิดว่าแค่นี้พอเหรอทางตัวผู้ส่งมอบวัตถุดิบเองก็ต้องเตรียมเผื่อขึ้นไปอีกนะครับเตรียมเผื่อบอกโอ้แค่นี้ไม่น่าพอ18ลัง37ลัง52ลังย้อนกลับขึ้นไปจนถึงซัพพลายเออร์รายแรกนะครับซัพพลายเออร์รายแรกนี่เป็นไงฮะเตรียมสำหรับผลิตสินค้าไว้ถึงโค้กถึง52ลังเนี่ยที่ปลายทางต้องการจริงๆเพียงแค่1ลังเท่านั้นเองใช่ไหมฮะ51ลังที่เกินมาก็คือสต็อกที่เกินความจำเป็นก็ถือว่าเป็นต้นทุนของกิจการที่ไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมฮะVMI อยากเข้ามาช่วยในการจัดการตัวเนี้ยว่าเฮ้ยตัดย่อไป1นะเห็นของ1นะเบอร์ของอาจจะเผื่อ 1-2 ก็พอนะขึ้นอยู่กับแผนการทำงานนะครับวัตถุดิบก็เตรียม 1-2 แค่นั้นพอไม่จำเป็นต้องทำเผื่อถึง52ลังนะครับเนี่ยที่ต้นทางสั่งโค้กแค่ลังเดียวเองนะแล้วระบบ VMI ทำงานยังไงนะครับ ระบบ VMI ส่วนใหญ่จะ based on ระบบ EDI เคยได้ยินระบบ EDI ไหมฮะระบบ EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange หรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อกับผู้ขายเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วมีการส่งข้อมูลสินค้าโครงคลังข้อมูลหลายๆอย่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์นี้นะครับเนี่ยฮะ อย่างตัวอย่างเช่นนะครับของกรณีร้านค้าปลีกอันนี้คือร้านค้าปลีกใช่ไหมฮะร้านค้าปลีกก็จะส่งสินค้าอย่างเมื่อกี้โค้กนะฮะก็จะส่งยอดขายปริมาณสินค้าที่ขายที่อยู่หน้าร้านว่ามีการตัดยอดของออกไปเท่าไหร่ให้โรงงานผลิตทราบโรงงานผลิตเห็นข้อมูลณจุดขายที่เรียกว่า point of sale หรือ POS เนี่ยเฮ้ยมีของขายออกไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ร้านค้าที่มีโกดังเก็บของมีศูนย์กระจายสินค้าแล้วสต็อกสินค้าที่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับขายไปจริงเท่านี้สต็อกของเหลืออยู่เท่าไหร่โรงงานก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ถ้าถึงจุดที่สินค้าใกล้จะหมดสต็อกแล้วทางโรงงานผลิตก็จะทำการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าไปเติมหรือยังใช่ไหมฮะถ้าโรงงานจำเป็นต้องส่งสินค้าไปเติมโรงงานก็จะออกเป็นใบสำหรับขายสินค้าให้กับร้านค้านะครับออกใบขายให้กับร้านค้า พอออกใบขายร้านค้าแล้วเป็นไงฮะร้านค้าก็ดูใบขายสินค้าที่โรงงานส่งมาให้ว่าเฮ้ยที่สั่งมาเนี่ยโค้ก22ลังที่จะขายโค้ก22ลังเนี่ยแฟนต้า12ลังสไปซ์3ลังที่จะมาส่งในรอบเนี้ยโอเคหรือยังนะครับถ้าร้านค้าบอกว่าเฮ้ยของที่มาส่งในรอบนี้โอเคแล้วสต็อกที่หายไปที่จะต้องมาเติมเนี่ยปริมาณนี้เหมาะสมร้านค้าก็จะทำการคอนเฟิร์มยืนยันใช่ไหมฮะยืนยันว่าโอเคเอาตามนี้แหละตัวระบบก็จะออกใบที่เรียกว่าใบ Purchase Order หรือใบ PO นะครับ ใบสั่งซื้อสินค้าแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ขายตัวโรงงานไทยน้ำทิพย์ว่าโอเคฉันยืนยันตามคำสั่งซื้อเมื่อกี้นะให้เธอช่วยส่งของมาเลยนะครับ Delivery ก็จะมีการประสานงานกันพอเสร็จก่อนจะถึงวันที่จะส่งของไปเติมสินค้า replenishment จริงๆนะครับก่อนที่จะเติมสินค้าจริงๆก็จะมีการแจ้งเตือนจากตัวโรงงานผลิตนะครับว่าเฮ้ยนี่ฉันจะไปส่งของแล้วนะเอกสารยืนยันตามนี้นะไม่เปลี่ยนใจนะก็จะส่ง delivery notice ไปนะครับถ้าร้านค้าบอกโอเคเธอมาส่งของตามนี้เลยนะครับก็จะทำการดำเนินการส่งของให้ตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแบบภาพรวมอย่างง่ายๆนะครับของกรณีที่ร้านค้าปลีกนะครับเขาจะให้โรงงานเนี่ยมาเติมสินค้าให้นะครับขออภัยครับวันนี้สไลด์ไม่รู้เป็นที่สัญญาณเน็ตหรือเปล่าครับสไลด์ค่อนข้างติดขัดนิดนึงขออภัยทุกท่านด้วยโอเคครับเนี่ยฮะก็ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับก็ส่งข้อมูลสต็อกสินค้ากับยอดขายเนี่ยผ่านระบบ EDI ใช่ไหมฮะ Electronic Data Interchange หลักๆก็จะใช้ข้อมูลตัวสต็อกสินค้าที่มีอยู่นะครับที่เรียกว่า Stock on Hand นะครับกับตัวยอดขายสินค้าหรือปริมาณสินค้าที่ขายออกไปนะครับ แต่ถ้ากรณีอันนั้นกรณีเป็นการเติมสินค้าแบบร้านค้าธรรมดานะฮะแต่กรณีถ้า VMI ของเราขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างโลตัสบิ๊กซีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็จะมี การส่งผ่านในสิ่งที่เรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือ distribution center นะครับเราเรียกกันย่อๆ DC เนาะคิดว่าทุกท่านก็น่าจะรู้จักนะครับก็เนี่ยฮะก็จะมีฝั่งซ้ายก็คือเซเว่นเป็น DC ของเซเว่นใช่ไหมฮะฝั่งขวาก็คือโรงงานผลิตอย่างกรณีเมื่อกี้ก็ยังเป็นน้ำบัดลมโค้กอยู่นะฮะพอดียกตัวอย่างแล้วก็เลยขอใช้ยาวเลยนะครับก็ตัว DC เนี่ยของเซเว่นเนี่ยก็จะทำการรับข้อมูลของเซเว่นแต่ละสาขาว่าแต่ละสาขาเนี่ยอย่างเช่นสาขาสยามสแควร์สาขาเซ็นเตอร์พอยต์สาขามาบุญคลองแต่ละสาขาเนี่ย ขายสินค้าออกไปจำนวนเท่าไหร่ปริมาณสต็อกสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่ที่โกดังนะครับแล้วพอทาง DC ของเซเว่นทราบเนี่ย DC ของเซเว่นทราบปุ๊บก็จะมีการอัปเดตโดยปกติแล้วเนี่ยการอัปเดตสินค้าจะอัปเดตรอบหนึ่งก็คือ1วันนะครับให้กับผู้ผลิตทราบแต่ถ้าระบบที่ดีเนี่ยเขาจะอัปเดตกันวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่จะซื้อบริการของระบบ VMI ว่าเราจะใช้แบบไหนหรือจะออกแบบให้มันสามารถทำได้แบบเรียลไทม์ไหมถ้าเรียลไทม์ก็จะต้องลงทุนในเรื่องของระบบ IT ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัดยอดกันวินาทีต่อวินาทีแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะใช้แค่อัปเดตกันในรอบวันก็ได้นะครับ ก็หลักการก็จะคล้ายกันครับไทยน้ำทิพย์ก็พอรวบรวมปริมาณสินค้าคงคลังที่รู้จักDC แต่ละเจ้าก็จะทำใบเสนอขายส่งกลับมาที่ฝ่ายจัดซื้อของค้าปลีกนะครับฝ่ายจัดซื้อก็พิจารณาละก็ถ้าโอเคเห็นชอบก็อนุมัติแต่ถ้ามีการแก้ไขบอกว่าเอ้ยฉันต้องการสินค้าเพิ่มเติมนะฉันคาดการว่าเดี๋ยวเนี่ยจะกำลังจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยคิดว่าคนจะต้องกินโค้กเยอะขึ้นหรือว่าเนี่ยช่วงนี้ล็อกดาวน์กำลังจะกลับมาเปิดขายโค้กตามร้านอาหารฉันคิดว่าน่าจะต้องสั่งเพิ่มตรงนี้ก็สามารถปรับแก้กันได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดสต็อกจริงแล้วจะต้องส่งสต็อกจริงเท่านั้นทางฝ่ายจัดซื้อก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการเสนอว่าจะเพิ่มดีหรือเปล่าในการทำคำสั่งซื้อถ้าจะเพิ่มโอเคก็แจ้งกลับไปที่ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็ทำการคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ว่าจะสั่งตามนี้นะแล้วเดี๋ยวถึงก่อนวันที่จะส่งมอบก็จะแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งว่าจะยืนยันการส่งตามนี้นะถ้าโอเคก็จะมาส่งสินค้าให้ครับ สังเกตไหมฮะว่า ตามชื่อหัวข้อเลยฮะ ประสานพลังพันธมิตรนะครับหลักการของ VMI เนี่ยจะต้องมีการแชร์ลิงก์ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับก็แปลว่าผู้ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่โอเพนระดับหนึ่งต้องกล้าเปิดข้อมูลให้ดูในระดับหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่ใช้ในการขายสินค้าเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นผู้ขายเองก็จะเห็นว่าผู้ซื้อเนี่ยซื้อของไปมากเท่าไหร่ขายสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่อาจจะรวมถึงรู้วิเคราะห์ย้อนกลับได้ถึงส่วนต่างกำไรของผู้ขายด้วยซึ่งนั่นก็ขอโทษทีซึ่งของผู้ซื้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเขามีการตกลงพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น จุดสำคัญอย่างที่บอกครับจะต้องมีการเปิดข้อมูลแชร์ข้อมูลให้กันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับจะมาปิดบังต่างคนต่างงุบงิบไว้บอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ถ้าใครจะทำแนวคิด VMI เนี่ยจะต้องมีความการเปิดใจนะครับรวมไปถึงสินค้าที่ทำเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงหรือสามารถติดตลาดได้สังเกตไหมฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไทยน้ำทิพย์กับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไทยน้ำทิพย์กับเซเว่นอีเลฟเว่นช่องทางค้าปลีกเนี่ยเป็นช่องทางที่แข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเข้าถึงทุกหัวระแหงนะครับในขณะที่ไทยน้ำทิพย์เองสินค้าน้ำอัดลมก็ขายได้ติดตลาดอยู่แล้วนะครับมีคนทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายที่จะมาเจอกันเนี่ยมักจะเป็นยักษ์เจอยักษ์นะครับยักษ์เจอยักษ์ที่ผู้ขายเนี่ยอยากสบายเพราะตัวเองเนี่ยก็มีสินค้าที่ต้องจัดการเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่น SKU เป็นหมื่นไอเทมแล้วนะครับถ้าได้ผู้ซื้อเนี่ยก็มีสินค้าที่ต้องจัดการเนี่ยเป็นหมื่น SKU แล้วฉันก็ปวดหัวของฉันอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ขายมาช่วยแบ่งเบาในการดูแลสต็อกสินค้าให้ฉันได้แบ่งไปได้สัก100 SKU อย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับที่ภาระของฉันลดลงผู้ขายก็แฮปปี้ในขณะที่ผู้ซื้อก็แฮปปี้ในขณะที่ผู้ขายก็ต้องอย่าลืมว่าสินค้าตัวนั้นที่จะขายเนี่ยสินค้าก็ต้องสามารถขายได้ติดตลาดอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับขายดีในระดับหนึ่งถึงจะเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการแต่ถ้าสังเกตดีๆมันก็เหมือนกับทางฝั่งของผู้ขายเนี่ยดูเสียเปรียบอยู่นิดๆนะครับดูเสียเปรียบอยู่นิดๆก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าแล้วทำยังไงถึงจะตกลงร่วมกันได้นะครับ อันนี้ผมก็ชี้ให้เห็นถึงจุดแตกต่างนะครับจุดแตกต่างของแบบดั้งเดิมการเติมสินค้าแบบเดิมกับการเติมแบบ VMI นะครับก็จะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือตัวระบบปฏิบัติการใช่ไหมฮะตัว EDI นะครับ Electronic Data Interchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็แบบเดิมเนี่ยก็จะให้คนทำงานเนี่ยเป็นคน ประสานงานใช่ไหมฮะข้อมูลก็จะมีความล่าช้าไประดับหนึ่งแต่พอเปลี่ยนเป็น VMI แล้วเป็นไงฮะข้อมูลเป็นแบบ real time ไหมเป็นแบบเวลาจริงนะครับอัปเดตเวลาจริงนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นเอกสารการใช้แฟกซ์อย่างเงี้ยก็จะลดลงนะครับเพราะว่าใช้ข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็จะมีความแม่นยำเพราะฉะนั้นระบบ IT จะต้องมีความแข็งแรงนะครับเจ้าหน้าที่ IT นี่จะต้องคอยสแตนด์บายดูระบบ IT หลังบ้านเนี่ยให้รอบคอบนะครับนะฮะก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวผู้ซื้อนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ขายนะครับจุดแตกต่างจุดที่2ก็คือถ้าเป็นแบบดั้งเดิมที่มีการซื้อขายกันปกตินะครับก็แค่เป็นไงฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดใบ PO คำสั่งซื้อไปให้ไทยน้ำทิพย์ใช่ไหมฮะว่าฉันต้องการโค้กกี่ลังสไปซ์กี่ลังฟันต้ากี่ลังน้ำทิพย์กี่แพ็คน้ำดื่มน้ำทิพย์กี่แพ็คอันนี้ก็คือแบบดั้งเดิมใช่ไหมฮะก็พอก็จะเป็นการมองว่าถ้าตัวผู้ซื้อหรือตัวท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบอกว่าเฮ้ยของฉันเนี่ยโค้กเนี่ยฉันลดลงจนถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อใหม่และ reorder point นะครับ ROP เนี่ยฉันก็จะทำการสั่งไปให้กับตัวผู้ขายหรือไทยน้ำทิพย์นะครับก็จะเป็นการบริหารสต็อกแบบเดิมแต่พอเปลี่ยนใหม่เป็นการบริหารแบบใหม่เป็นไงฮะก็จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอดใช่ไหมฮะข้อมูลตัวสต็อกสินค้า ที่มีอยู่ที่หน้าร้านนะครับที่มีอยู่ตู้ที่โกดังร้านที่มีอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของร้านนะครับรวมไปถึงตัวยอดขายและอีกจุดหนึ่งที่น่าจะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมกันที่ให้ตัวไทยน้ำทิพย์เนี่ยเป็นคนพิจารณาคือแผนการตลาดหรือการส่งเสริมการขายสินค้าตัวนั้นว่าในอนาคต จะเป็นยังไงอย่างกรณีเนี้ยไทยน้ำทิพย์อาจจะมองของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยปลดล็อกดาวน์แล้วอนาคตจะเป็นยังไงจะวางแผนขายสินค้าเพิ่มไหมคิดว่าจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ในการขายน้ำอัดลมไหมถ้าสมมติสนใจจะทำทางตัวไทยน้ำทิพย์ก็จะได้วางแผนผลิตแล้วก็จัดส่งสินค้าอาจจะมากกว่าเดิมที่เป็นยอดแบบเรียลไทม์นะครับ มีอะไรที่ควรแบ่งข้อมูลให้กับผู้ขายบ้างครับเนี่ยฮะก็จุดสำคัญเลยนะครับก็คือปริมาณสินค้าคงคลังหรือ Stock Level นะครับจุดที่เราอยากรู้มีอะไรก็คือยอดสต็อกที่เหลืออยู่จริงในคลังในโกดังหรือใน DC ของเรา Stock on Hand ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วสต็อกที่เคลื่อนไหวอยู่ณจุดขาย Stock on Movement มีอยู่เท่าไหร่อันนี้คือข้อมูลที่จะต้องเชื่อมโยงนะครับรวมไปถึงข้อมูลยอดขายนะครับณจุดขายที่เรียกว่า POS หรือ Point of Sale นะครับแล้วก็ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ Buyer Order อันนี้จริงๆก็จะเป็นข้อมูลตามที่ทางผู้ขายเสนอมาแล้วเราก็จะต้องส่งข้อมูลให้นะครับรวมไปถึงข้อมูลเรื่องของแผนการตลาดในการทำการตลาดสินค้าก็จะขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีแผนจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็จะต้องแบ่งปันให้กับผู้ขายอันที่3นะครับ เรื่องของการออกคำสั่งซื้อเป็นไงฮะใบ PO ปกติผู้ขายก็จะรอรับคำสั่งซื้อใบ PO ใช่ไหมจากผู้ซื้อก็จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยของตอนนี้ใกล้หมดสต็อกยังแล้วฉันก็จะส่งข้อมูลไปให้ใช่ไหมส่งแฟกซ์ส่งเมลไปให้เพราะฉะนั้นลีดไทม์ของข้อมูลก็จะนานกว่านะครับอาจจะยาวนานกว่าเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะสั่งรอบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการว่ารอบการสั่งเท่าไหร่1อาทิตย์ครึ่งเดือน1เดือน2เดือนแล้วแต่นะครับแต่พอเป็นแบบ VMI เป็นไงฮะผู้ขายเป็นคนประเมินว่าของที่ขายออกไปจริงแล้วเป็นเท่าไหร่พอขายไปจริงเปิดใบขายมาว่าฉันจะขายของให้เธอแล้วนะเนี่ยเธอโอเคไหมถ้าเธอโอเคเธอก็เปิดใบ PO ใบคำสั่งซื้อกลับมานะครับแล้วฉันจะเป็นคนวางแผนให้ว่าฉันจะจัดส่งของเมื่อไหร่นะครับจะจัดส่งของเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้ว VMI มีประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกอย่างไรนะครับก็จริงๆเราก็มีพูดคุยกันไปบ้างนะครับอย่างกรณีแรกก็คือเนี่ยฮะไม่อยากให้สินค้าขาดใช่ไหมที่เชลฟ์ยังมีสินค้าวางขายอยู่ตลอดใช่ไหมฮะถ้าที่เชลฟ์ของขาดแล้วเป็นไงเสียโอกาสในการขายไหมฮะเสียโอกาสในการขายนี่ถ้าอย่างพวกเจ้าใหญ่ๆอย่างโลตัสบิ๊กซีเนี่ยฮะเขา ยอมลงทุนระบบ IT สักนิดนึงนะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยให้ทุกแถบทุกชั้นนะฮะมีติดเหมือนวงจรไฟฮะว่าถ้าสมมติว่าของเนี่ยหมดจากเชลฟ์ใช่ไหมพนักงานไม่เติมสต็อกเราสามารถไปกดปุ่มฉันต้องการแชมพูรีจอย1ขวดคนที่2มาฉันอยากได้แชมพูรีจอย2ขวดมากดอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเตือนว่าเนี่ยของที่หมดไปจากเชลฟ์เธอเนี่ยมีคนต้องการอยู่เท่านี้แล้วอาจจะไม่ต้องใช้ระบบไอทีอาจจะมีระบบบอกกล่าวยังไงก็ได้ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยแจ้งได้ว่าเนี่ยคุณกำลังเสียโอกาสในการขายไปตัวเนี้ยฮะน่าสนใจซึ่งไม่มีใครทำนะครับเพราะคิดว่าของที่เติมเชลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวพอเสร็จตอนเย็นๆฉันก็เอาของมาเติมให้ได้หรืออาจจะรอเติมวันต่อไปเพราะว่าพนักงานก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรพนักงานก็รับเงินเดือนปกติใช่ไหมฮะรับเงินรายวันรายเดือนของจะขายดีไม่ขายดีไม่ใช่ปัญหาของฉันไม่ได้จำเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบใช่ไหมฮะ ฉันก็ทำหน้าที่ของฉันนะครับคนเสียโอกาสคือตัวห้างนี่ตัวโลตัสตัวบิ๊กซีนี่ใช่ไหมแต่ถ้าผู้จัดการห้างเขาอยากรู้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงกับตัวระบบไอทีก็ได้อาจจะเป็น เป็นแท็กเป็นป้ายหรือเป็นอะไรที่ติ๊กเอาไว้ว่าเนี่ยมีคนอยากได้สินค้าเพื่อให้ทราบอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วค้าปลีกได้อะไรนะครับค้าปลีกโอ้เนี่ยอันนี้ที่ดีที่สุดก็คือลดบูวิปเอฟเฟกต์นะครับก็คือลดปริมาณสินค้าคงคลังที่จะต้องมาเก็บสต็อกจำนวนมากใช่ไหมประหยัดพื้นที่ใช่ไหมฮะคนดูแลก็สบายไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะครับเพราะว่าจะมีของมาเท่าที่จำเป็นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าในการดูแลสต็อกสินค้าทำให้มีเงินหมุนไปใช้สำหรับทำอย่างอื่นทำการตลงทำการตลาดไม่ต้องมาจมอยู่กับสต็อกสินค้าที่ยังขายไม่ออกนะครับ ลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างเราแฮปปี้แน่นอนนะครับถ้ามีของมาเติมมากเพียงพอโดยที่ของไม่ขาดแคลนเลยนะครับแล้วก็ย้ายความรับผิดชอบการสั่งซื้อไปให้โรงงานผลิตทำแทนตัวนี้แหละฮะที่ผมมองว่ามันมีความเปราะบางอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นเส้นบางๆระหว่างข้อดีกับข้อเสียนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะต้องมีการพูดคุยกันถ้าอยากประสานพลังพันธมิตรก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนกับโรงงานผลิตว่าเธอโอเคไหมนะครับที่จะเป็นคนทำแทนฉันนะครับถ้าเธอไม่โอเคไม่วินวินทั้งคู่มีเป็นวินลูสฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ผู้ค้าปลีกได้ประโยชน์โรงงานผลิตเสียประโยชน์อย่างนี้การทำ VMI ก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนที่จะได้ประโยชน์วินวินทั้งคู่ครับแล้ว VMI มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตยังไงฮะ เพิ่มยอดขายประเด็นนี้น่าคิดนะครับว่าเพิ่มได้จริงหรือเปล่านะครับเพิ่มยอดขายได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเดิมผู้ผลิตส่งของให้โค้กส่งของให้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เกินอยู่แล้วของมันจะไปจมอยู่ที่ผู้ผลิตใช่ไหมฮะกรณีนี้แหละฮะที่ผมบอกว่าสถานการณ์เนี้ยจะต้องวินวินคือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องคุยกับค้าปลีกให้ชัดว่าเฮ้ยฉันช่วยมาจัดการคลังให้เธอแล้วนะมาดูสต็อกให้เธอมาบริหารสต็อกให้เธอแล้วเนี่ยถ้าฉันใจดีฉันส่งพนักงานเข้ามาช่วยเรียงของในคลังให้ด้วยเลยเนี่ยเธอได้ไม่ต้องวุ่นวายนี่ถ้าช่วยขนาดนี้เนี่ยแล้วเธอก็ต้องช่วยฉันคืนบ้างนะตัวค้าปลีกก็ต้องช่วยฉันคืนช่วยยังไงเธอต้องเสนอแผนการตลาดมาว่าเธอมีแนวคิดจะขยายจะขายสินค้าฉันยังไงให้ได้มากขึ้นจากเดิมที่ฉันขายได้หนึ่งหมื่นลัง 10,000 ลังต่อเดือนนะครับต่อสาขาของเธอแล้วเนี่ยฉันคงไม่ได้พอใจแค่อยากขายให้ได้10,000 ลังต่อสาขาต่อเดือนหรอกฉันก็อยากขายให้ได้เป็น20,000 ลัง 30,000 ลังต่อสาขาต่อเดือนหรือจะไม่เป็นต่อสาขาก็ได้20,000 ลัง 30,000 ลังอาจจะเป็นต่อเดือนแต่ว่าสามารถกระจายไปขายที่จุดอื่นได้นะครับเพื่อให้ตัวฉันเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ถ้าเธอไม่ช่วยฉันทำไม่กระจายสินค้าฉันไปขายที่จุดอื่นทำให้ยอดขายฉันเพิ่มเนี่ยแนวคิด VMI ฉันกับเธอก็อาจจะไปกันต่อไม่ได้นะก็ต้องพิจารณาให้ดีเนี่ยฮะเป้าหมายของผู้ผลิตก็ต้องการขายสินค้าให้ได้มากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าทำแล้วไม่คุ้มเหนื่อยก็ไม่รู้จะทำไมนะฮะแต่ก็ ผู้ผลิตเองก็จะสามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะพอรู้ว่าของที่ขายไปจริงเนี่ยขายไปเท่าไหร่นะครับตัวไทยน้ำทิพย์ก็จะวางแผนการผลิตน้ำอัดลมได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงวางแผนการจัดหาวัตถุดิบที่จะต้องสั่งของจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ว่าจะต้องสั่งขวดเท่าไหร่สั่งฝาเท่าไหร่สั่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สั่งตัวหัวเชื้อสั่งน้ำตาลจำนวนเท่าไหร่นะครับที่จะมาใช้ในการผลิตตรงเนี้ยก็จะช่วยทำให้ผู้ผลิตเนี่ยประหยัดต้นทุนในเรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบได้ตัวผู้ผลิตอันนี้ก็ได้ประโยชน์ครับก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ต้องผลิตมากเกินไปนะครับ แต่อาจจะมีความเจ็บปวดอยู่อย่างนะฮะอย่างเช่น พอไปรู้ว่ายอดขายจริงสั่งเท่านี้เฮ้ยจากที่โค้กที่ฉันคิดว่าฉันที่แต่เดิมเนี่ยท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งฉันเนี่ย10,000 ลังต่อเดือนเนี่ยจริงๆมันเป็นการเผื่อนี่หว่าฉันเนี่ยขายได้จริงๆแค่100 ลังต่อเดือนเองนะโอ้โหมันกลายเป็นการรับรู้แล้วอาจจะรู้สึกเจ็บปวดก็ได้นะฮะพอรู้สึกเจ็บปวดแต่เราก็รับไม่ได้ว่าท็อปสาขานี้ขายไม่ดีนะนั่นแปลว่าฉันจะต้องวางแผนการผลิตและจัดส่งให้กับท็อปสาขานี้เปลี่ยนไปหรือฉันอาจจะต้องไปทำการตลาดไปหาคู่ค้ารายใหม่ที่จะช่วยกระจายของให้กับฉันได้ดีกว่าที่จะมาขายให้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะที่ผ่านมาเธอสั่งของหลอกฉันตลอดเลยว่าสั่งมา10,000 ลังต่อเดือนแต่จริงขายได้จริงพอฉันมารู้แล้วขายได้แค่100 ลังเองอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดเกินไปนะครับแต่ก็จะช่วยให้เราวางแผนให้ผู้ผลิตเนี่ยวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการผลิตแล้วก็ลดความผิดพลาดจากใบสั่งซื้อก็แน่นอนฮะใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนาะวันโอกาสผิดพลาดก็ 99.99% ที่จะไม่ผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดอย่างเดียวก็คือโดนแฮกเกอร์นะครับโดนไวรัสไปเปลี่ยนข้อมูลใบสั่งซื้อนะครับจากที่เราเห็น บอกโอเคคอนเฟิร์มละ100 ลังกลายไปเติม0อีก2 ตัวเป็น10,000 ลังอย่างเงี้ยก็แย่หน่อยนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะแม่นยำกว่าการใช้ด็อกิวเมนต์เอกสารแบบดั้งเดิมแบบที่คนทำนะครับตัวผู้ผลิตเองก็จะได้เตรียมส่งสินค้าให้พอเหมาะพอควรไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับส่งให้กับแต่ละเจ้าแต่ละสาขาได้อย่างพอดิบพอดีนะครับมันก็เป็นการบริหารซัพพลายเชนนะครับตั้งแต่ส่งมอบวัตถุดิบผลิตจัดส่งสินค้าไปจนถึงค้าส่งค้าปลีกทำยังไงให้มันพอเหมาะพอดีไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็รู้ความต้องการของตัวค้าปลีกที่แท้จริงรู้ความต้องการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปกินซื้อของไปใช้จริงว่าตกลงแล้วเขาซื้อไปจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับ เหรียญมี2 ด้านเสมอนะครับ VMI ภาพลักษณ์ดูสวยงามนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า VMI จะมีความสวยงามอย่างเดียวกรณีไหนที่จะทำให้ VMI ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็มีนะฮะก็มีกรณีที่จะทำให้ VMI ไม่ประสบความสำเร็จมียังไงฮะเนี่ยฮะก็ถ้าทั้ง2 ฝ่ายไม่ได้มองว่าเป็นการร่วมมือทั้ง2 ฝ่ายมองว่าไม่ใช่สิอาจจะมองทางฝั่งของผู้ขายมองว่าเป็นภาระของฉันนะครับเป็นความเสี่ยงของฉันเมื่อนั้นการทำ VMI ก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าผู้ขายมองแบบนั้นนะครับก็มาดูสิฮะว่าเป็นยังไงความเสี่ยงที่ผู้ขายจะเจอคืออะไรสิ่งที่ต้องเจอก็คือเงินในกระเป๋าของผู้ขายใช่ไหมค่าใช้จ่ายของผู้ขายที่จะต้องเข้ามาช่วยจัดการคลังให้กับผู้ซื้อนะครับ พอเข้ามาช่วยจัดการคลังให้กับผู้ซื้อแล้วไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะครับจะรวมไปถึงทรัพยากรของทางผู้ขายเรื่องของคนใช่ไหมฮะเรื่องคนเรื่องอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนะครับที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตให้กับผู้ซื้อนะครับพอเงินต้นทุนเพิ่มคำถามคือแล้วยอดขายจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกครับว่าอาจจะเพิ่มหรืออาจจะไม่เพิ่มก็ได้ถ้าไม่เพิ่มผู้ขายบอกโรงงานผลิตบอกว่าฉันทำเหนื่อยแทบตายแต่ฉันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรยอดขายก็ยังได้เท่าเดิมฉันก็เลิกดีกว่าฉันก็ไม่รู้จะทำ VMI ไปทำไมสู้ให้เธอค้าปลีกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะสั่งฉัน10,000 ลังแบบผิดและฉันส่ง10,000 ลังให้เธอเนี่ยไปดีกว่านะครับเธอจะได้เอาฉันถือว่าฉันขายได้ละ10,000 ลังถึงแม้จะเป็นความต้องการเทียมก็เหอะไม่ใช่ความต้องการจริงแต่ฉันก็ทำยอดขายได้ที่เหลือฉันก็ไม่แคร์เธอละท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้10,000 ลังเนี่ยเธอจะไปจัดการยังไงนั่นก็สุดแล้วแต่เธอจะไปโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมก็เรื่องของเธอถ้าเกิด มีการคิดแบบนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผู้ขายจะไม่สนใจนะครับแล้วสุดท้ายก็จะกลับไปใช้วิธีแบบเดิมเพราะแบบเดิมฉันรู้สึกว่าฉันวินกว่านะครับ กับมีกรณีที่น่าสนใจในเมืองไทยฮะที่ไม่คิดว่าจะมีนะฮะอันนี้เป็นผลจากการวิจัยเขาบอกว่ามีพนักงานขายของบริษัทเนี่ยฮะอย่างอันนี้ขออนุญาตสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะของไทยน้ำทิพย์เนี่ยเขาบอกว่าพนักงานเนี่ยเซลล์เนี่ยแอบฉวยโอกาสฮะในการมอบหมายให้ที่ดูแลสินค้าเนี่ยแอบเติมสต็อกขายเผื่อไปนะครับเพราะว่าต้องการทำยอดจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายนะครับแต่พอมารู้ทีหลังเฮ้ยทำไมเซลล์พนักงานขายเนี่ยไม่ทำใบเสนอขายตามข้อเท็จจริงตามสิ่งที่มีการตัดสต็อกกันจริงๆทำไมเธอไปแอบทำเพิ่มเองอ้าวพอผู้ซื้อหรืออย่างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตจับได้เป็นไงฮะ มันไม่ได้ล้าวฉานแค่พนักงานใช่ไหมฮะมันล้าวฉานถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเลยนะครับซัพพลายเชนรีเลชั่นชิพก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมผู้ค้าไม่ไว้ใจกันเฮ้ยแล้วฉันจะไปต่อกับเธอดีไหมเนี่ยไทยน้ำทิพย์เธอก็เป็นรายใหญ่ทำไมเธอทำอย่างนี้กับฉันนะครับอย่างเงี้ยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็คิดแล้วอาจจะเลิกเป็นคู่ค้าพังเลยทีนี้โอเปอเรชั่นทุกอย่างการขายสินค้าซื้อขายสินค้าการส่งมอบสินค้าไม่มีเลยจบเลยฮะเมื่อกี้มันเป็นแค่กรณีสมมุตินะครับไม่ได้มีเกิดขึ้นจริงในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกับไทยน้ำทิพย์นะฮะนี่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันมีกรณีแบบนี้ในประเทศไทยด้วยนะฮะ ก็คนไทยเก่งนะครับเก่งในการเรื่องของการฉวยโอกาสนะฮะจากที่เราเห็นในชีวิตนะครับหลายคนก็อาจจะถูกฉวยโอกาสจากคนอื่นไปนะครับมีคนฉวยโอกาสจากเราไปเยอะนะครับเราเสียโอกาสไปเยอะนะครับก็ ก็ต้องหาวิธีรับมือนะครับส่วนความเสี่ยงของทางผู้ซื้อนะครับความเสี่ยงของทางผู้ซื้อหรือตัวผู้ค้าปลีกเนี่ยที่เสี่ยงคืออะไรฮะก็จะเสี่ยงต่อการให้บริการใช่ไหมการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าถ้าตัวผู้ขายหรือโรงงานผลิตเนี่ยไทยน้ำทิพย์บริหารสต็อกคลังไม่ดีใช่ไหมมาเติมโค้กได้ไม่พอดีคิดว่าตอนนี้คนจะซื้อน้อยปรากฏว่าเฮ้ยคนซื้อเยอะขึ้นเว้ยเพราะว่าเขาปลดล็อกดาวน์แล้วทำให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะถ้ากรณีอย่างนี้ก็จะกลายเป็นการเสียโอกาสในการขายของฝั่ง ทางตัวค้าปลีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวค้าปลีกเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงที่กระทบต่อเนื่องมาว่าถ้าโรงงานผลิตบริหารสต็อกได้ไม่ดีเติมสต็อกได้ไม่ดีก็จะส่งผลให้ตัวค้าปลีกเนี่ยจำหน่ายสินค้าเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้าไปด้วยนะครับทำให้ลูกค้าไม่แฮปปี้ที่ไม่มีสินค้าสำหรับที่จะใช้ขายนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็ต้องระวังให้ดีอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับที่จะทำให้ VMI ประสบความสำเร็จนะครับ มีอะไรบ้างฮะเนี่ยฮะการเปิดเผยข้อมูลนะครับการเปิดเผยข้อมูลถ้าเราเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมข้อมูลสต็อกที่มีสต็อก on hand สต็อก movement นะครับเปิดเผยปริมาณขายรวมไปถึงยอดขายเท่าที่เราสามารถเปิดได้เนี่ยเพื่อให้โรงงานผลิตเนี่ยเห็นว่าเราจริงใจนะมันก็นำไปสู่เรื่องของความไว้วางใจนะฮะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการประสานงานร่วมกันก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พนักงานขายของโรงงานผลิตเกิดการฉวยโอกาสแบบเมื่อกี้นะครับพอสูญเสียความไว้วางใจความเชื่อใจกันทุกอย่างก็พังนะครับและ ความคาดหวังที่เราจะเป็นพันธมิตรทางการค้าในระยะยาวโอเคไทยน้ำทิพย์เองก็อยากจะเป็นผู้ค้าที่ดีของท็อปในระยะยาวเพราะว่าบิ๊กเจอบิ๊กยักษ์เจอยักษ์นะครับก็ ช่องทางของท็อปก็แข็งแรงนะครับช่องทางขายสินค้าของไทยน้ำทิพย์โค้กสไปซ์ซันต้าก็แข็งแรงก็เลยอยากที่จะค้าขายกันในระยะยาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใครถ้าใครคิดจะทำสนใจทำนะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ VMI อันนี้ก็เป็นระดับสูงขึ้นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ลองค้นคว้าดูได้แต่ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพนะครับว่ามันสามารถวัดผลที่เป็นรูปธรรมได้นะในการทำ VMI ไม่ใช่ว่าเป็นแค่แนวคิดแบบนามธรรมแต่สามารถประเมินออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างยกตัวอย่างเช่นระดับการให้บริการนะครับ Service Level จากผู้จัดหาสินค้าถึงศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC เนี่ยก็จะมีสูตรการคำนวณเนี่ยว่าจำนวนสินค้าที่ส่งถึง DC หารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดคูณร้อยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับระดับการให้บริการก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดเนาะว่าอยากกำหนดอยู่ที่ประมาณ 80% 90% ถึงจะแฮปปี้นะครับหรือระดับการให้บริการจาก DC ถึงร้านค้าก็คล้ายกันฮะจำนวนของที่ส่งถึงร้านค้าจริงกับจำนวนสินค้าที่ส่งทั้งหมดคูณร้อยนะครับก็จะได้ออกมาว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับระดับสินค้าที่ระดับสินค้าขายที่ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ย 100% ลบระดับให้บริการจาก DC ถึงร้านค้าก็ตัวบนมาลบกันนะครับระดับสต็อกสินค้านะครับก็จะเป็นจำนวนสินค้าคงคลังหารด้วยสินค้าที่ส่งออกจาก DC เฉลี่ยช่วง28วันก็คือ1เดือนนะครับมูลค่าสินค้าคงคลังโดยประมาณก็คือจำนวนสินค้าคงคลังที่ DC กี่ชิ้นคูณด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากทำ VMI ก็อาจจะเอาแนวคิดเรื่อง KPI พวกนี้ไปใช้สำหรับวัดผลในการทำงานก็ได้นะครับโอเคครับก็ จะจบในส่วนของแนวคิดนะครับหลักการของ VMI ในช่วงแรกนะครับช่วงแรก